ก็ uh, ตอบคําถามคุณเอกเนาะจริงๆก็เห็นด้วยกับทั้งสองท่านในมุมที่ว่าเรื่อง ความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยมันยากใน2เรื่องก็คือ1มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อส่วนตัวเรื่องบุคคลอะไรเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งมันยากที่จะรณรงค์เนาะอย่างแรกอย่างที่สองคือมันมีเรื่องเพศโดยตัวมันเองเนี่ยมันถูกควบคุมโดยรัฐมากอยู่แล้วโดยโครงสร้างของสังคมมานะคะซึ่งโอเคอันนี้ไม่ใช่เฉพาะรัฐไทยรัฐที่ไหนก็ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับเพศมากๆอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราคงได้ลงรายละเอียดกันต่อไป <Okay. S 1> ส,ส่วนประเด็นที่มิติที่คิดว่าน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวนี้จะพยายามแต่ถ้าเท่าที่ทําได้นะคะ ก็มี4ี่เรื่องค่ะคือ1เรื่องของมิตินองของการสร้างครอบครัวของเพศที่หลากหลายของ LGBT 2อเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ซึ่งอันนี้อาจจะโฟกัสในฝั่งของสิทธิสตรีมากหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องของครอบครัวทางสังคมเรื่องที่สคือเรื่องของการปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานกับในสถานศึกษาซึ่งมีความสําคัญเป็นนักกฎหมายด้วยเราพูดเรื่องกันกฎหมายเป็นหลักเนาะสองาอาเจ๋งถึงเป็นอาจารย์ด้วยนี่ไล่ไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็ดูเรื่องงานสิทธิมนุษยชนใช่ไหมครับกับแอมเนสตีผมคิดว่าการเคลื่อนไหวหรือการทําแคมเปญเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทยเนี่ยที่ผ,ผ่านมาเนี่ยมันติดขัดปัญหาอุปสรรคอยู่หลายเรื่องเหมือนกันครับโดยเฉพาะองค์กรที่รันแคมเปญด้วยเนี่ยผมว่าเจอหลายเรื่องคือเราเจอกฎหมายที่ใหญ่ๆอยู่แล้วที่พูดถึงเรื่องสิทธิความเท่าเทียมที่มัน มันฝังอยู่แบบไหนแต่ในขณะเดีวยวกันเราอยากเปลี่ยนแปลงมาแเราจะกฎหมายอีกแบบหนึ่งในการที่จะไม่ให้เราร u n แคมเปญนี้นะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอยากคุยกายจันยิงนิดนึงครับว่าปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่อาจารย์หญิงเห็นในการเคลื่อนไหว ประเด็นรณรงค์แคมเปญเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างครับอาจจะฉายภาพให้เห็นทางสากลด้วยก็ได้นะครับว่าเขาเขาเป็นกันแบบไหนอยู่ในเวลานี้ครับจะใช้สิทภาพพิงก่อนก็ได้นะครับเรื่องอาจารย์ขอบคุณค่ะก็จริงอาจจะสองสองประเด็นละกันค่ะในส่วนของภาพรวมๆในเชิงสากลเนาะว, <c oughs> ว่าการรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมสิทธิความเท่าเทียมทางเพศอคะค่ะอย่างที่หลายท่านก็บอกไปแล้วว่าเออมันมีความเชื่อมโยงกับความเป็นตัวตนของแต,งต่ละคนเนี่ยเยอะอะเราความเป็น เป็นเพศอะไรหรือว่าเป็นเพศนี้ต้องทําตัวแบบไหนมันเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับวัฒนธรรมอยู่กับการเลี้ยงดูที่เราเติบโตมาอะไรย่างเงี้ยคะ่ะดังนั้นการจะไปบอกคนว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณรู้มาตอนเด็กๆอะโตมามอาจจะไม่ใช่แบบนี้แล้วอะมันชาร์เลนจิ้งมากๆซึ่งซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การพูดเรื่องนี้มันยากในทุกๆท,ที่นะคะ,ะทีนี้ในในเทรนด์ของโลกจริงๆอย่างที่อย่างที่ทคุณบอกว่าเลยอะคะ่ะว่า สภาพมันเปลี่ยนแล้วเรื่องการเมืองเราวันอ l เล็ i ชันเดย์วันเลือกตั้งเนี่ยเราไม่ได้พูดกันแค่เรื่องปากทองละเ,เรื่อง culture war จริงๆเขาใช้คำนี้เลยนะคะการต่อสู้ในเชิงวัฒนธรรมว่าสิทธิของคนแต่ละกลุ่มแต่ละเพศอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมากขึ้นแค่ไหนเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นสำคัญในอ agenda าทางการเมืองทั้งโลกแล้วอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการรณรงค์เรื่องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยถ้ามองในมุมบวกก็คือว่า คนตระหนักรู้มากขึ้นคนเปลี่ยนมากขึ้นอันนี้มันก็คงเป็นเรื่องเจเนอเรชันด้วยเนาะคือในมุมนี้มันง่ายขึ้นนะคะที่จะพูดกับคนทั่วๆไปเนาะแต่ว่าในมุมที่ที่มันยากก็คือว่าเท่ากับว่าพอมันมีกระแสหนึ่งที่ที่คนพยายามรณรงค์กันเยอะๆเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็มีแรงต้านเยอะเหมือนกัน หููไหมคะก็อันนี้อาจารย์จะน,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 นึกถึงยิ่งยิง,ยงที่อาจารย์เทเรอยู่ด้วยเนาะอาจจะจะมีสิ่งเนี้ยค่อนข้างเยอะทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะคุยกับคนที่เห็นต่างกันมากๆเนี่ยโดยเฉพาะมันเป็นเรื่องที่มันอาจจะฝังอยู่ในความเชื่อในชีวิตของเขาเนี่ย ยังไงให้รู้เรื่องอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ๆของของทั้งโลกนะคะทีนี้พอขยับมาที่เมืองไทยบ้างเนี่ยคะ่ะของไทยเนี่ยอย่างที่คุณเอกบอกก็คือนอกเหนือจากเรื่องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศซึ่งมันยากอยู่แล้วเนี่ยเรายังเจอเรื่องของในเรื่องของการรณรงค์ไม่ว่ารณารงค์เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีเพดานในการพูดอยู่แล้วใช่ไหมคะน้องหมาก็จึงมาเยอะเนะ <laughs> เาะเพดานในการพูดเพดานในการชุมนุมในการรวมกลุ่มอะไรต่างๆซึ่งซึ่ง,ง,ง,งพวกนี้มันคือเรื่องของการที่เราพยายามจะขยายขอบเขตของเรื่องเสรีภาพทุกทุก เรื่องเลยทีนี้แต่ว่าในเชิงบวกอันนี้อาจจะเป็นเชิงลบเนาะว่ามันมันถูกจํากัดเยอะแต่ในเชิงบวกก็คือว่า<ฮ>การพูดเรื่องเรื่องเพศเนี่ยค่ะเรื่องสิทธทิความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยพอมันใกล้ตัวมากๆแล้วพอคนเปิดตาได้เนี่ยมันไม่ได้เปิดแค่เรื่องเพศอย่างเดียวมันเปิดเรื่องอื่นๆไปด้วยพร้อมๆกันเราก็เลยมองว่าการพูดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยมันเปิดประตูไปสู่การรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นอื่นๆด้วยเหมือนกัน นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้อาจจะโยงกลับไปที่เรื่องสากลนิดนึง<ะ>ถ้าเราดูเทรนด์ของหลายๆประเทศเนี่ยมันจะมีการรณรงค์เรื่องออสิทธิทางเพศในเชิงของออ individual rights คือสิทธิของปัจเจกแต่ละคนนะคะที่เราจะเลือกว่าเราจะเป็นอะไรเราจะอยู่ยังไงกับเนระคีบอีกเรื่องเล่าอีกแบบหนึ่งที่บอกว่าการคุ้มครองเรื่องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการคุ้มครองครอบครัวมันคือการคุ้มครองสิทธิของคนที่เป็น เป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกับเราอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจเป็นสองน a รทีบเดี๋ยวอาจจะต่อรอบหน้าได้ค่ะโอเคครับอาจารย์หญิงครับเมื่อเมื่อตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์หญิงทิ้งประเด็นไว้อยู่เหมือนกัน3ามสี่ข้อเหมือนกันตั้งแต่รอบแรกๆเผื่ออาจารย์หญิงอยากจะอยากจะขยายแล้วก็โฟกัสมากขึ้นนะครับแต่ผมมีคําถามข้อหนึ่งที่อาจจะเพิ่มเติมเข้ามาด้วยในฐานะที่ทํางานด้านสิทธิมนุษยนเองด้วยผมว่าอาจารย์เจอปัญหานี้เยอะเจอหลายสิ่งที่ เกิดขึ้นกับทั้งตัวเยาวชนเองและตัวคนที่ผมใช้คําว่าบรรลุนิติภาวะแล้วก็ได้ที่ต้องไปเชิญกับถานการเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆอีกเรื่องประโยคแบบบูลลี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไมอาจจะช่วยขยายความเรื่องนี้ได้หรือแม้แต่ผมคิดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเสมอหรือการปิดซ่อนตัวตนเพราะกความกลัวอะไรบางอย่างแล้วก็เราก็เห็นข่าวที่ผ่านมาว่ามีลูกนกักการเมืองอย่างเงี้ยที่บอกว่า เป็น LGBT แล้วถูกพ่อทำร้ายทันทีอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์แบบนี้ครับอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงในสังคมไทยมันมันมันไปถึงไหนแล้วแล้วเขาจริงแล้วมีเยอะขนาดไหนที่เราอาจจะยังไม่รู้เรื่องเหล่านี้อาจจะหลบซ่อนเราอยู่มากกว่าการปิดซ่อนตัวเองก็ได้ครับ ก็จริงๆถ้าเอาตอบคาถามนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวขยับไปประเด็นอื่นที่มีประเด็นที่อยากจะต่อจากของอาจารย์ไทเร่ด้วยในส่วนของความเปลี่ยนแปลงหรือบทบาทของศาลกับบทบาทของนิติบัญญัติเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าตอบประเด็นเนี้ยก่อนเลยก็คือว่าเ,เรื่องของความรุนแรงต่อเด็กต่อเยาวชนหรือต่อคนด้วยคนคนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันเองเนี่ยที่หลายๆเรื่องแรงจูงใจมาจากเรื่องเพศอะคะ่ะ อันนี้น่าจะมหาศาลนะคะคิดว่าน่าจะไปถามมูลิธิไหนหรือว่าใครที่เก็บข้อมูลเนี่ยก็น่าจะเห็นไม่ว่าข้อมูลแบบที่อย่างสสเก็บอย่างมูลิธิหญิงชายเก้าไกลเก็บหรือว่าอย่างของนักเรียนเลวเองที่เก็บผ่านคลาวด์ซอร์ซซิงที่ให้เด็กๆมารายงานผ่านเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือแม้กระทั่ง เอ็นจีโออื่นๆที่อาจจะไม่ได้ทําเรื่องเด็กโดยตรงหรือเรื่องเพศโดยตรงเนี่ยเราก็ยังได้ข่าวเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าคือดังนั้นที่คุณเอกพูดถึงว่าเราเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยอันนั้นคือส่วนน้อยมากๆนะคะและคือแต่ถ้าเราดูจากข่าวเนี่ย มันไม่ลดเลยนะมันไม่ลดเลยนะตลอด10กว่าปีที่ผ่านมามันมีแต่จะมากขึ้นเรื่อยๆคือไอ้ข้อที่มันมากขึ้นเรื่อยๆข้อดีมันอาจจะเป็นเพราะว่าคนทั่วๆไปเนี่ยมี access to social media คือสามารถที่จะบอกเปิดโปงเรื่องราวอะไรพวกนี้ได้มากึ้นอันนี้คือส่วนหนึ่งทําให้เราเห็นมากขึ้นแต่ถ้าไปคุยจริงๆก่อนมาก,ก็ไปคุยกับคนทางฝั่งของมูลนิธิหญิงใช้เก้าไกลเหมือนกันถามเขาว่าเพราะเขาทำเรื่องเรื่อง sexual violence โดยเฉพาะในโรงเรียนในเด็กเนี้ยคะ่ะเขาก็บอกว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยน้อยมากๆ จริงๆมีเยอะกว่านี้มากแล้วยิ่งเราแต่ถ้าเรานึกสภาพนะคะมันคือโรงเรียนเนาะมันคือพื้นที่ที่เด็กเยาวชนเนี่ยมีอํานาจน้อยอยู่แล้วแล้วมีอํานาจทั้งในเชิงของในเชิงทางการนะคะที่ว่าถ้าจะไปฟ้องร้องถ้าจะไปสู้เนี่ย ก็จะเจอพ่อแม่ห้ามเจอครูห้ามใช่ไหมหรือแม้กระทั่งแรงกดดันทางสังคมเด็กด้วยกันเองอย่างเงี้ยมันก็มีหลายปัจจัยไปจนถึงในเชิงของ psychology อะค,โคโโ่ะในเชิงจิตวิทยาเองที่เด็กเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่มีอํานาจอะไรไม่ได้มี power หรือบางคนก็โทษตัวเองว่าฉันผิดเองแหละที่ฉันผิดประหลาดฉันผิดเองที่ฉันโง่อ,งอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมีเรื่องพวกนี้เต็มไปหมดเนาะอันนี้อาจจะต่อกับประเด็นของคุณกอบ์นิดนึงเนาะเรื่องของว่า ตัวนี้เนี่ยมันนาไปสู่ความพยายามของหลายๆ,ายๆองค์กรในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวหลักสูตรหรือเนื้อหาแบบเรียนในการศึกษาที่มันมีอยู่อะค่ะนี่จะต้องให้ให้เครดิตหลายๆหน่วยงานนะคะรวมไปถึงมูลที่หญิงชายเก้าไกลแล้วก็ฟ้าสิรุ้งด้วยเนาะที่พยายามคุยกับทางกระทรวงศึกษาที่จะทําให้ตัวเนื้อหาคือถ้าใครเคยดูนะคะตาราเรียนของไทยเนี่ยไปย้อนดูได้เลยอคติทางเพศนี่แบบ โอ้โห oh. <laughs> คือพูดพูดสวันก็ไม่จบอ่ะมันมันเยอะมากจริงๆอ่ะนะคะ,อะโอเคแล้วเราก็พูดเรื่องนี้กันมาเป็น10บสปีแล้วว่าทํายังไงดีมันถึงจะแก้ตรงนี้ได้เพราะว่าถ้าเด็กเขาโตมากับคำอธิบายแบบเนี้ย เด็กผู้หญิงแต่งตัวโป๊ดังนั้นนี่ก็ถูกข่มขืนนี่ไงถูกแล้วอย่างเงี้ยคือต้องบอกไหมคะมันมันไม่ควรจะเป็นเรื่องธรรมดานะเนาะโอเคเราก็มีการพยายามที่จะ,ะประเมินว่าแบบเรียนมันจะต้องแก้ยังไงจนกระทั่งการแก้หลักสูตรรอบที่ผ่านมานะ่าจะปี6กสนะคะ,ะหรือการปรับปรุงตัวเนื้อหาแบบเรียนเนี่ยมันก็ดีขึ้นมากๆแล้วทีนี้อาจจะว,วิเคราะห์ความสําเร็จตรงนี้นิดหน่อยความสาเร็จเราอาจจะบอกว่าเป็นความสำเร็จแบบจํากัดเนาะอย่างน้อยๆมันมันเปลี่ยนในในเทคในตํารากลางแต่ว่าส่วนที่ว่ามันจะไปเปลี่ยนใน หลักสูตรจริงๆที่สอนในโรงเรียนแค่ไหนหรืออธิจูดคนสอนเปลี่ยนหรือยังเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวมันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะแต่อย่างน้อยๆอ่ะมันเปลี่ยนในเชิงในเชิงทางการแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าจะวิเคราะห์ความสาเร็จตรงเนี้ยจริงๆคิดว่าน่าจะมีหลายอย่างสิ่งที่คิดว่าสําคัญมากอย่างแรกเลยคือเขาลิงก์กับปัญหาที่มันมีอยู่จริงๆในสังคมคือเรื่อง Sexual violence ความรุนแรงทางเพศในโรงเรียน ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ใครก็รับไม่ได้อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น c o n s e r v a เวทีเป็นอนารยยกหรือเป็นก็เป็นฝ่ายก้าวหน้าไม่มีใครรับเรื่องนี้ได้ทั้งนั้นเนาะเราคิดว่าการหา c o m มอนอิชชูการหาเรื่องที่มันทุกคนเห็นต้องตรงกรันว่าทำยังไงก็ได้เราต้องแก้ปัญหานี้แล้วเขาก็เลยไปลิงก์กันเรื่องนี้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่แก้ตั้งแต่ทัศนคติของคนสอนหนังสือหรือเนื้อหาที่เราเรียนกันในตำราเนี่ย ท้องในวัยเรียนเรื่องของอครูข่มขืนนักเรียนนักเรียนข่มขืนกันเองพวกนี้ไม่มีทางหายไปจากโรงรีงนแน่ๆคือเราคิดว่าพอเขาจับจุดตรงนี้ได้เนี่ยค่ะมันก็เลยขยับต่อไปไปจนถึงเรื่องของการได้ความร่วมมือนอกเหนือจากคนที่รณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศคือคนที่รณรงค์เรื่องของสิทธิทางสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทเยอะมากเรื่องนี้เขาทําเรื่องพวกพรบรเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอนมามยเจริญพันธุ์ของเด็กๆใช่ไหมคะก็อันนี้พอหาแนวร่วมได้มันก็เลยค่อนข้างชัดเจนอย่างในตัวพรบอรเองของฝังง่งกระทรวงสาธารณสุขที่พูดเรื่องของอการท้องไม่พร้อมอะไรพวกนี้คะ่ะเขาก็เขียนชัดว่าตําราเรียนต้องแก้ ต้องปรับให้สอดคล้องกับความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาสุขภาวะที่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เราคิดว่าบทเรียนที่2ก็คือว่านอกเหนือจากเรื่องการเชื่อมโยงกับประเด็นที่เป็น common issue เนาะเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจตรงกันว่ามันเลวร้ายมากๆเนี่ยอย่างที่2ก็คือหาแนวร่วมที่กว้างขึ้นที่ไม่ที่อาจจะต้องไปจากจากคนที่สนใจเรื่องนี้คือเราก็ต้องยอมรับนะว่าในบรรดาคนที่สนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่อินกับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ คนอาจจะมีอินเรื่องอื่นอินเรื่องสิทธิท,ทางสุขภาพเรื่องออไม่รู้ละอาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยอะไรก็ได้แต่พยายามไปเชื่อมไปดึงให้เห็นว่าเอราจะขยายแนวร่วมในประเด็นนั้นๆอย่างไรอันนี้คิดว่าเป็นเป็นจุดที่มันทําให้เกิดโมเมนตัตมนะคะและอย่างที่3ก็คือว่าก็ต้องเข้าปัดดันให้มันเป็นอเจนดาทางการเมืองอาจจะเป็นผลงานของคนของหน้าการเมืองของคนที่ทําอยู่ในช่วงนั้นซึ่งแน่นอนแต่ว่าอันนี้ strategy แบบนี้มันมีความอันตรายอยู่ในแง่ที่ว่า เปลี่ยนตัวตรัฐมนตรีปุ๊บแนวทางก็อาจจะเปลี่ยนอย่างในกรณีของเรื่องเรื่องกระทรวงศึกษาเนี่ยเห็นชัดนะคะว่าก่อนเนี้ยที่ที่ค่อนข้างแอคทีฟเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มกลายเป็นจุดที่ไม่เห็นละวว่ายังไง แต่ว่าโอเคมันมันยังไงก็ต้องหาโมเมนตัมอย่างที่อย่างที่คุณกอฟบอกว่าเสนอไปผ่านไม่ผ่านมันก็ต้องเสนอให้มันเกิดให้มันเกิดบทสนทนาแบบนี้ในในสังคมนะคะจริงๆมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะยกได้อันนี้อาจจะเป็นของต่างประเทศนิดนึงเนาะถ้าใครตามข่าวอันนี้อาจจะเป็นเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์นะคะก็คือเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการทําแท้ง ะะซึ่งซึ่งเป็นการจริงๆเราคนจะพูดว่ายุติการตั้งคันเนาะจริงๆมันคือการรักษาสภาพร่างกายสุขภาพของแม่เนี่ยนะคะทั้งกายและใจเนี่ยค่ะของในอาร์เจนตินาเนี่ยซึ่งเรารู้อยู่ว่าอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่แข่งขันเรื่องศาสนาศาส,สนาคริสต์มากๆแต่ว่าเขาสามารถผ่านกฎหมายนี้ได้นะคะซึ่งถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์เราจะเห็นเลยว่ามันผ่านการต่อสู้มาหลายรอบมันไม่ใช่รอบเดียวผ่าน แล้วก็เคยแต่ว่าเรื่อง abortion เนี่ยค่ะเป็นการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี2018แล้วเขาเพิ่งประสบความสำเร็จในการรณรงค์เนี่ยปี2021-2022นี้เองก็คือแต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องมีมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะกว่าที่จะมาเป็นประเด็นสําคัญในเรื่องประธานาธิบดีอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันมีโมเมนต์ทางการเมืองสําคัญเหมือนกันที่เขาเปลี่ยนก็คือว่า มันมีแคมเปญที่พยายามพูดถึงสิทธิในการยุติการตั้งครรภ์นในฐานะของอสิทธิของครอบครัวของการที่คุณจะสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถมีลูกเมื่อพร้อมได้เนี่ย สุดท้ายมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจส่งผลต่อสังคมโดยรวมทีนี้อันนี้ตะกะรทุกเนี้ยจะคล้ายๆกับพวกสิทธิทางสุขภาพของสายที่รณรงค์เรื่องของการจัดการกับวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมอะไรพวกเนี้ยนะคะไอเดียคล้ายๆกันคือมันเห็นชัดเลยว่าพอเปลี่ยนนาร์ทีปเปลี่ยนเรื่องเล่าเนี่ยคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าในสังคมที่มันอนุรักษ์นิยมหนอ่อยเนี่ยมันพูดเรื่องเรื่องปจเจกอย่างเดียวไม่ไดค้คือคือคิดว่าสิทธิเรื่องปจเจกก็ต้องพูดนะคะแต่ว่าเขาพยายามหาเรื่องเล่าแบบอื่นๆเ่มาลไปพร้อๆกัน ก็เลยทำให้ม omentum มันเปลี่ยนแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในการเมืองฝั่งไหนก็ตามคนส่วนใหญ่เห็นพ้องกับเรื่องนี้จริงๆอันนี้มันก็ไปสอดคล้องกับที่หลายๆท่านพูดปกป,ป้องก็พูดก่อนนั้น,นี่ว่าถ้าประชาชนเปลี่ยนนักการเมืองก็ต้องเปลี่ยนเพราะเขาก็ต้องฟังหรือแม้แต่กระทั่งจริงจถ้าเด็กๆเปลี่ยนครูอาจารย์ในโรงเรียนก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันคือเราจะแบบว่าเอา คุณค่าเก่าๆมาคว้างใส่เขาตลอดเวลามันก็คงไม่ได้เราก็จะไม่มีเลจิ t ิมา c ซี่ไม่มีความชอบธรรมในการอยู่ต่อเงี้ค่ะมันก็เลยเหมือนค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนว่าเออพอมันขยายแนวร่วมได้มันทําให้มันเป็นเรื่องที่ที่ r o s s cut เนาะระหว่างความเห็นที่มันหลากหลายหรือเฉดทางการเมืองที่มันหลากหลายเนี่ยมันก็พุชประเด็นได้ง่ายขึ้น ะะทีนี้ประเด็นสุดท้ายอาจจะขอในรอบนี้ <laughs> อาจจะขอ,ขอเชื่อมกับของอาจาร,รย์ไทเรนิดหนึง่งตรงที่อาจารย์ไทเรพูดถึงคําตัดสินของศาลเนาะบทบาทของของศาลกับบทบาทของนิติบัญญัติเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นดีเบตในมุมของคนที่รณรง์เรื่องสิทธิเสรีภาพอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะชัดเจนมากหน่อยในส่วนที่มันเป็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าสิทธิอน,นามัยจเจริญพันธุ์ะไรพวกนี้ที่เราจะเห็นเลยว่ามันมีดีเบตอยู่เสมอว่าเฮ้ย <laughs> hey, เราควรจะไปแก้รัฐธรรมนูญหรือแก้รัฐธรรมนูนในที่อาจจะเป็นทั้งแก้รัฐธรรมนูน ที่เป็นทางการสําหรับประเทศที่ที่ยึดรัฐธรรมนูญเป็นหลักนะคะกับประเทศที่ส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญและให้สารรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วคําตัดสินสารรัฐธรรมนูญน,นั้นจะกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมใหม่อย่างเงี้ยค่ะ,ะมันก็จะมีฝั่งนี้กับฝั่งที่บอกว่าเราก็แก้กฎหมายสิคือถ้าถ้าแก้กฎหมายในสภามันคือ m a j ORITY WIN ถูกไหมคะก็คือว่าเปลี่ยนแปลงความเห็นของคนในสังคมก่อน แล้วก็ดันให้มันผ่านสภาให้ได้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปทางฝั่งศาลเนี่ยมันจ,จะบอกว่าเฮ้ยเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะยอมให้มาจอริตี้ตัดสินได้เสมอไปนึกภาพออกไหมคะแล้วในประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันก็มีหลายๆเคสที่ศาลเป็นคนนําสังคม <S 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 ตัวอย่างหนึ่งก็คืออย่างเรื่อง Education Board versus Brown กับ b o a r d Education ของอเมริกาที่ตัดสินเรื่องของการแยกให้คนผิวสีห้ามเรียนในโรงเรียนเดียวกับคนผิวขาวอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยสังคมช่วงนั้นก็น่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่ศาลพยายามนําสังคมไปก่ออะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งบางคนก็วิพากษ์ว่าคําตัดสินของศาลอเมริกาในเรื่องของ o v e r g e f e l l คดีที่พูดถึงสมรสเท่าเทียมเนี่ยค่ะอันเนี้ยหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารอให้ การรณรงค์มันไปจนสุดทางเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนกฎหมายได้อีกหลายลัฐเลยนะแต่ว่าเหมือนสารเป็นคนปักธงให้ว่าอ่ะเนี่ยฝั่งนี้ชนะแล้วอ่าก่อนที่ฝั่งคนที่รณรงค์เขาจะเขาจะ,ะไปจนสุดทางอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆถ้าถ้าไปอ่านคำตัดความเห็นแย้งของผู้พากษาสกาเลียที่ท,ที่ที่ก็เป็นฝั่งอนุรักษนิยมเนะะี่ยค่ะเขาก็จะพูดในเชิงเนี้ยว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่บทบาทของศารนะ จริงๆอาจจะควรจะปล่อยให้ประชาชนเนี่ยเขาสู้กันไปแล้วให้มันเกิดความเห็นต้องตรงกันในสังคม mm hmm. ซึ่งแต่เราเราคิดว่าสภาพจนถึงวันนี้จร,จริงๆตอนที่อ่านคำพิพากษาโอเ r อร์เลในวันนั้นนะคะอ่านคำตัดตัวดีเซนติง mm hmm. ข,ของผู้พิพากษาสกาเลียเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในฐานะนักกฎหมายว่าแบบไหนมันจะมันจะวินกว่าเนาะแต่ถ้ามาถึงวันนี้ฟังที่อาจารย์เทย์พูดเมื่อกี้ก็รู้สึกว่า ทางไหนไปได้ก็ต้องไปทางนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อคำตอบเหมือนแบบว่าไม่อาจจะไม่ซ o f i s t i c a t e เท่าไหร่นะคะแต่เป็นคำตอบแบบที่ว่าถ้าเราอยากจะใช้เหตุผลในเชิงว่าหวานล้อมไม่ทุกคนเห็นด้วยกับเราในสิ่งที่เราคิดเราเชื่อว่ามันถูกต้องมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราก็ต้องทําแต่ในทางเดียวกันถ้าในฝั่งของเหตุผลในส่วนของสารในส่วนของความยุติธรรมเนี่ย ถ้ามันไปได้มันก็ต้องทําและถ้าทําได้แล้วก็อย่าไปวางใจว่ามันจะจบแค่นั้นเหมือนกรณีของสารรัฐมนูรอเมริกาที่มีคําตัดสินที่เป็นบวกมาแล้ว,ลวทั้ง overfail หรืออย่าง raw อย่างเงี้ยค่ะเรื่องการทําแท้งอย่างเงี้ย50ปีก็อาจจะถูกกลับคําตัดสินได้หรือว่าอาจจะมีกฎหมายอื่นมาค้านได้หรือแม้กระทั่งกรณีไต้หวันเนี่ยสารรัฐมนตีพิพากษาแล้วว่าสมรสเท่าเทียมเป็นเรื่องของที่รัฐมนุรต้องปกป้องกฎหมายต้องปกป้อง ปุ๊บทำเรฟเฟรนด์ด้ทำประชาธิปจารมีเทคนิคในการออกคําถามคําประชาธิปการทําให้กลายเป็นบอกโลกได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วคนไต้หวันส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อ้าวก็ต้องมานั่งต่อสู้กันใหม่ในการที่จะ <c oughs> ผลักดันกฎหมายเข้าสภายอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยจริงๆคือเราก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้คือเราวางใจไม่ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องสู้ไปให้ได้ทุกทางเหมือนกันในทางที่เป็นไปได้เนาะ คิดว่าบทสรุปดีมากนะครับคือสู้มันไปทุกทางนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าสิ่งสําคัญที่เห็นจากสิ่งที่อาจารย์หญิงให้เมื่อกี้ก็คือว่าต้องบอกเลยว่าความก้าวหน้าเนาะหมายถึงว่าวิธีคิดหรือในแง่ของการนําสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากได้หลายฝ่ายด้วยกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลสร้างโมเมนตัมระหว่างกันแล้วทําให้เห็นว่าการไปข้างหน้าจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างเนาะบางครั้งสิ่งที่เรามองว่าไม่นําสังคมถ้าลุกขึ้นมานําก็เปลี่ยนแปลงได้แต่บางครั้งที่ อาจจะยังไม่ได้ยินเสียงเนาะหรือว่ายังไม่เข้าใจก็ค่อยๆไรสังคมไป